สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่พ่อค้าสอนติดตั้งนะครับโปรเจคเตอร์ LED รุ่น18วัตต์นะครับผมกับโคม R15 โฉมเก่านะครับที่เป็นโคมใหม่เบอร์0นะครับพร้อมสอนติดตั้งตัว LED บาร์ด้วยนะครับผมว่าติดวิธีไหนจะดีที่สุดนะครับผมตรงนี้มันก็อาจจะแสงมันเข้ามาอาจจะมีสะท้อนบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพบเป็นคลิปที่รีบทำเพราะเดี๋ยวจะต้องออกไปส่งโคมให้ลูกค้าแล้วนะครับผม2คันนะครับกับตัว PTX โฉมเก่านะครับที่เป็นคลิปต่อเนื่องกันมาเลยยาวๆเลยนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันนะครับว่าตัวนี้ใส่เป็นอะไรแบบไหนยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็น DVI สีแดงนะครับผม DVI สีแดงนะครับพร้อมจานฉายนะครับจานฉายตัวนี้นะครับทำเป็นจานดำนะครับมันก็จะดูดุแบบนี้นะครับผมวงแหวนนะครับตัวนี้ LED บาร์นะครับ LED บาร์นะครับเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ LED บาร์สีขาวแบบมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมนี่นะครับเลี้ยวขวาครับเลี้ยวซ้ายนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับคือวงแหวนนะครับผมวงแหวนนะครับเป็นชั้นในสีฟ้าชั้นนอกสีแดงนะครับเป็นสีท็อปฮิตเลยนะครับสีที่ขายดีที่สุดเลยนะครับผมนี้นะครับลองปิด LED บาร์ดูนะครับผมประมาณนี้สวยงามเลยนะครับเปิด DVI ไปด้วยนะครับก็จะเป็นแดงฟ้าแดงแบบนี้นะครับผมจริงๆสีมันแจ่มกว่านี้นะครับแต่ว่ากล้องโทรศัพท์ครับกล้องพ่อค้าเก่ามากแล้วด้วยครบเลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมนะครับไฟเลี้ยวครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเรามาดูไฟหน้าบ้างนะครับไฟต่ำครับผมไฟสูงครับต่ำครับสูงครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมีไฟกระพริบนะครับตัวนี้ไฟกระพริบมีพ่อค้าสายไฟไม่พอครับจะต่อไฟผ่าหมากด้วยนะครับไฟผ่าหมากตัวนี้ครับพอดีสายที่เป็นสายหนีบๆแบบเนี้ยมันหมดนะครับหมดมันมีขาดไปนะครับก็เลยไม่พอนะครับแม้แต่ต่อไฟผ่าหมากด้วยได้นะครับแต่นี้คือไม่ได้ต่อไว้โอเคครับผมก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าโดนไป 6,000 กว่าบาทนะครับผม 6,000 กว่าบาทเนี่ยเป็นค่าโคมซะก็เกือบ 3,000 แล้วนะครับ 2,900 นะครับผมโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ LED 18วัตต์2ดวงนะครับดวงละ990นะครับก็เป็น 1,980 LED บาร์นะครับแบบหลีเลี้ยวในตัวแบบนี้นะครับคู่ละ 1,000 บาทนะครับผมแล้วก็มีค่าติดตั้งนะครับแล้วก็พ่อค้าจัดส่งฟรีให้นะครับจริงกล่องมันใหญ่มากนะครับนะกล่องมันใหญ่มากนะครับค่าส่งก็น่าจะหลายตังค์อยู่นะครับแต่ก็พ่อค้าส่งฟรีไปให้นะครับตัวนี้นะครับถ้าสนใจสินค้ายังไงนะครับพ่อค้าจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พ่อค้าด้วยนะครับขอบคุณครับ